สาระเรียวชาแนลครับมาตั้งค่านาฬิกาคาซิโอรุ่น ADF 21กันนะครับรุ่นท็อปฮิตกันเลยนะรุ่นนี้มีอยู่4ปุ่มนะครับด้านซ้าย2ด้านขวา2นะอันดับแรกนะครับให้เรากดที่ซ้ายล่างนะครับกดเข้ามาหน้านี้นะครับจะเห็นว่าด้านล่างมีวินาทีนะด้านบนมีภาษาอังกฤษอยู่ด้านบนนะครับนี้ SA นี่ Saturday นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดแช่ที่ซ้ายบนนะครับ2วินาทีนะเราเห็นว่าด้านล่างกับพริบเป็นวินาทีกับพริบนะครับเปลี่ยนโหมดครับกดที่ซ้ายล่าง1ครั้งครับด้านบนนะครับกับพริบนี่คือเมืองนะให้เรากดหานะครับ BKK นะครับอย่างเงี้ยนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับให้กดที่ขวาบนนะครับหรือขวาล่างก็ได้นะครับเดินหน้าถอยหลังกดดูนะครับกดไปเรื่อยๆนะจนเจอ BKK นะครับเสร็จแล้วนะให้เรากดที่ซ้ายล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับกดอีกทีครับข้ามไปเลยครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวกดขวาบนนะครับก็คือถอยหลังนะขวาล่างนี่ก็คือเดินหน้านะครับเดี๋ยวเดินหน้านะครับขวาล่างเราจะเห็นว่าถ้าผ่านเที่ยงมาปุ๊บมันจะมีตัว P ขึ้นมาเห็นไหม P 2นี่ก็คือบ่าย2นะครับถ้าไม่มีตัว P ก็คือตี2นะโอเคทุ่มหนึ่งก็7 P นะครับเมื่อได้เสร็จนะครับกดที่ซ้ายล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะโอเคอันนี้เป็นนาทีนะอันนี้เราก็ถอยหลังก็กดขวาบนนะครับ30เนาะเลือกเอาครับจะกดขวาบนหรือขวาล่างนะเสร็จแล้วกดซ้ายล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะอันนี้ให้เราเลือกนะครับ12 Hz ก็คือ12 Hz ก็คือทุ่มหนึ่งก็จะเป็นเลข7นะเราก็จะเปลี่ยนเป็น24ให้กดที่ขวาล่างนะครับเป็น24 Hz ทุ่มหนึ่งก็จะเป็น19อย่างนี้ครับเสร็จแล้วให้เราเปลี่ยนโหมดครับกดที่ซ้ายล่างนะอันนี้เป็นปีนะครับเดินหน้านะครับเดินหน้าก็ขวาล่างเนาะปี2024ครับเดินหน้าขวาล่างเสร็จแล้วนะครับกดที่ซ้ายล่างหนึ่งครั้งเพื่อเป็นโหมดอันนี้เป็นเดือนนะครับเดือนนี้เป็นเดือน11เนาะเดือน12เดือน12เนาะกดขวาบนหรือขวาบนก็คือถอยหลังนะนี่โอเคได้ละเสร็จแล้วนะครับกดที่ซ้ายล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดเนาะวันนี้เป็นวันที่4นะโอเค2 3 4กดขวาล่างไปเนาะเดือนหน้าเสร็จแล้วนะครับกดที่ซ้ายล่างหนึ่งครั้งเขาจะกลับมาที่โหมดเดิมก็คือวินาทีกับพริบอันนี้คือเป็นอันเสร็จสิ้นนะให้กดที่ซ้ายบนนะครับเห็นไหมเขาก็จะเข้ามาโหมดนี้ให้เราเองสัปดาห์เขาจะขึ้นเองให้อัตโนมัตินะถ้าเราตั้งวันเดือนปีถูกต้องนะวันนี้เป็นวันพุธนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการตั้งค่านาฬิกาคาซิโอนะ LDF 21นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กับสาระเร็วของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ